ดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับอ้ําเบลเลซ่าอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอ้ําจะมาเปิดถุงช้อปปิ้งที่ร้านบิวเทียมนะคะตอนที่ไปงานอีเวนต์เปิดตัวร้านบิวเทียมนะคะที่สยามนะคะเขาให้วอเชอร์มาทั้งหมด 5,000 บาทนะคะพี่อ้ํามาช้อปปิ้งนะคะอะไรก็ได้ในร้านบิวเทียมนะคะก่อนอื่นเลยนะคะตัวแรกที่จะแนะนําเลยนั่นคือแชมพูและคอนดิชั่นเนอร์นะคะของเกาหลีตัวนี้นะคะเป็นแชมพูสมุนไพรนะคะ18ชนิดคือมันดีมากนะคะเวลาสระผมแล้วนะคะผมมันจะดูหนานุ่มนะคะแล้วตรงโคนผมเนี่ยนะคะมันจะไม่รีบแบนนะคะมันจะดูมีน้ำหนักดูมีวอลลุ่มนะคะแล้วก็ทำให้ผมนะคะลดการขาดการหลุดร่วงนะคะแล้วก็ไม่เป็นรังแคนะคะและนังหัวของเรานั้นก็จะมันน้อยลงสำหรับอ้ําเนี่ยอ้ําเป็นคนที่นังหัวมันมากสระผมแป๊บเดียวนะคะนังหัวก็มันแล้วนะคะแต่แชมพูสูตรนี้นะคะจะทำให้นังหัวของเรานั้นไม่มันพอนังหัวไม่มันใช่ไหมคะผมของเราก็จะไม่รีบแบนนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีสมุนไพรทำให้ผมของเรานั้นดูหนานุ่มนะคะแล้วก็ดูลื่นไม่แห้งเสียแล้วต่อมานะคะเป็นแป้งตัวนี้นะคะของปาปองนะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะใช้ทาบนผิวหน้าของเรานะคะตัวนี้ค่ะบอกว่าใช้เทคโนโลยีนะคะการอัดแป้งแบบพิเศษทำให้เนื้อแป้งละเอียดบางเบาเกลี่ยง่ายกลมกลืนและเรียบเนียนไปกับผิวนะคะปกปิดได้ดีเยี่ยมนะคะแล้วก็ติดทนกันน้ำนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันสิ่งสกปรกจากภายนอกเข้าสู่ผิวหนังอีกด้วยนะคะตัวนี้มีทั้งหมด4เบอร์พี่อ้ํามาเบอร์03นะคะตัวนี้ลดราคาเยอะมากนะคะมีบล็อกเกอร์หลายคนนะคะหยิบใส่ตะกร้าไปพี่อ้ําเลยคิดว่าเฮ้ยถ้ามันหลายคนซื้อแบบนี้มันน่าจะดีนะคะก็เลยหยิบตามเข้ามาด้วยนะคะปาปองอันนี้นะคะเดี๋ยวพี่อ้ําแกะมาให้ดูนะคะนี่เลยตลับจะเป็นดำๆแบบนี้นะคะพอเปิดออกมานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะดูคลาสสิกนะคะตัวต่อมานะคะเป็นคอนแทคเลนส์นะคะที่มีไมค์ดาวิกาเป็นพรีเซนเตอร์นั่นเองนะคะจริงๆพี่อ้ําอยากได้คอนแทคเลนส์หลายตัวพี่อ้ําใส่ประจําใช่มั้ยแต่พี่อ้ําอ่ะลบ -6 ไงมันเยอะมากนะคะค่าสายตาแบรนด์อื่นไม่มีเลยลบ -6 นะคะแล้วแบรนด์นี้ก็มีแค่2สีเท่านั้นที่มีลบ -6 ที่เหลือไม่มีแล้วนะคะไปดูไลฟ์พี่อ้ําได้พี่อ้ําตามหาอย่างหนักมากคอนแทคเลนส์ไม่มีเบอร์เลยนะจ๊ะตัวต่อมานะคะเป็นลิปสติกนะคะตัวนี้เลยนะคะเพอริเพอร่านะคะตัวเพอริเพอร่าตัวนี้นะคะเป็นเบอร์7นะคะพี่อ้ําชอบมากมันติดทนมากทาที่แขนนะคะตื่นนอนมามันยังไม่หลุดอาบน้ำก็ยังไม่หลุดโอ้โหติดทนมากๆเลยครับตัวนี้เป็นตินนะคะเบอร์7นะคะพี่อ้ำนะคะทำสวอตลงไปใน IG แล้วก็ Facebook Fanpage แล้วนะคะไปตามดูกันได้นะคะลิปสติกทุกตัวนะคะพี่อ้ำจะทำการนะคะสวอตนะคะแล้วก็ถ่ายรูปแพ็คเกจนะคะลง IG นะคะแล้วก็ลงที่ Facebook Fanpage นะคะไปตามดูนะคะเผื่อว่าสนใจนะคะอยากจะซื้อมาใช้บ้างอะไรอย่างนี้นะคะไปดูสีก่อนนะคะวันนี้เป็นคลิปรวดเร็วนะคะเราจะไม่มีการสวอตอะไรนะคะแค่มาให้ดูว่า 5,000 ของพี่อ้ําซื้ออะไรไปบ้างนะคะตัวต่อมานะคะเป็นลิปของรามคามตัวนี้นะคะเป็นรุ่นไดมอนด์นะคะตัวนี้คือมันวิ่งวับเรียบๆมากๆพี่อ้ําซื้อมาเป็นสีคลีโอพัตตานะคะตัวนี้ไม่เหมาะกับทาเดียวๆทาเดียวๆแล้วตลกนะคะพี่อ้ําแนะนํานะคะให้ทาทับปากเนี่ยค่ะแล้วก็ทาตาเวลาแต่งตาสีเข้มๆนะคะแล้วลงไปนะคะเวลากระพริบตานะคะมันเล่นแสงสวยมากนะคะทาทับปากก็สวยมากนะคะโดยที่เรานะคะไม่ต้องทาเดี๋ยวมันป่วยนะคะมันจะไม่ค่อยเห็นสีเพราะมันจะเป็นแบบว่าชิมเมอร์วิ่งแวบๆเนี่ยนะคะมันต้องทาทับนะคะสวยเป๊ะเวอร์วังมากเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นลิปอีกตัวหนึ่งที่พี่อ้ําเอามานะคะเป็นลิปแบบเชียร์แมตต์นะคะตัวนี้เป็นเบอร์08นะคะเหลือแท่งเดียวแท่งสุดท้ายนะคะเป็นแบบจิ้มจุ่มนะจ๊ะช่วงนี้ชอบอะไรที่เป็นจิ้มจุ่มมากเป็นพิเศษนะคะส่วนใหญ่จะซื้อลิปเป็นจิ้มจุ่มและรอบเนี้ยซื้อลิปเยอะมากนะคะเน้นไปที่ลิปเพราะยังไงลิปเราได้ใช้อยู่แล้วนะคะพี่อ้ํามั่นใจว่าทุกคนต้องทาลิปเพราะฉะนั้นพี่อ้ําก็คิดว่าพี่อ้ําก็ทาลิปพี่อ้ําเลยเลือกเอาลิปมาเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะยังไงก็ได้ใช้แน่นอนนะคะตัวนี้เป็นเบอร์8นะจ๊ะเหลือแท่งสุดท้ายด้วยนะคะที่ร้านนะคะตัวต่อมานะคะเป็นลิปสติกอีกเช่นกันนะคะเป็นรุ่นเดียวกันเนาะเป็นรามคามแบบนี้นะจ๊ะนี่เลยนะคะนี่เป็น2สีที่พี่อ้ําซื้อมานะคะสีซินดี้นะคะพี่อ้ําสวอตลงไปใน IG และ Facebook Fanpage แล้วนะคะสีต่อมาสีนี้นะคะพี่อ้ํายังไม่ได้ทําการสวอตนะคะเดี๋ยวพี่อ้ําสวอตแล้วพี่อ้ํานะคะจะลง Facebook นะคะแล้วก็ลง IG นะคะเพื่อนๆก็ไปคอยดูติดตามได้นะคะแต่บอกเลยว่าสีสวยมากๆทั้ง2อันเป็นน้ําตาลที่ดูไม่ป่วยผิวแทนทาได้ทาแล้วดูสวยดูแพงนะคะอันต่อมานะคะจะเป็นนี่เลยของ Maybelline Eyeliner ตัวนี้พี่อ้ําชอบมากนะคะใช
ใช้แล้วประทับใจสุดๆนะคะไม่เป็นแพนด้าแล้วเขียนง่ายนะคะปลายผู้กันมาตวัดเขียนง่ายนะคะผู้การเล็กนะคะ 0.05mm นะคะแล้วก็แบบว่ามันติดทนนานประมาณแบบ18ชั่วโมงอ่ะเขาเคลมนะแต่พี่อ้ําใช้แล้วแบบก็ทั้งวันนะไม่รู้กี่ชั่วโมงแต่ก็คือไม่เป็นแพนด้าเลยแล้วก็ติดทนทั้งวันจริงๆมันติดทนมากจริงๆนะคะสําหรับพี่อ้ํานะคะคนอื่นไม่รู้นะคะสภาพผิวหน้าเราต่างกันนะคะพี่อ้ําไม่สามารถเคลมทุกอย่างได้นะคะว่าทุกคนใช้แล้วจะดีเหมือนกันเพราะว่าสภาพผิวต่างกันการใช้ชีวิตที่ต่างกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นสภาพผิวของเราไม่เหมือนกันทุกอย่างมันก็อาจจะแปรผันได้ตามสถานการณ์นะคะตัวต่อมาคือเม็ดมาร์กนะคะเม็ดมาร์กตัวนี้พี่อ้ําชอบมาเพราะอะไรไหมเพราะว่าเวลาแกะให้ดูนะคะแกะออกมานะคะใน1เม็ดเขาก็จะมีซองเหมือนลูกอมอะค่ะแบ่งมาให้อีกทีแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่แบบว่าไม่ต้องกลัวมันเปื้อนหรือว่ามันสกปรกหรือมันเสื่อมประสิทธิภาพเวลาเราแกะใช้ใช่ไหมคะพี่อ้ามนะคะมีพวกน้ำตก SK2 SK2 อะไรเงี้ยเยอะมากนะคะพี่อ้ามรู้สึกว่าเวลาเอามาใช้กับเม็ดมาร์กตัวนี้แล้วมันดีกว่าการตบแล้วมันรู้สึกว่าเห็นผลชัดเจนหน้าเราขาวกระจ่างใสดูมันฟื้นฟูได้ล้ำลึกมากกว่านะคะเดี๋ยวทั้งหมดนะคะพี่อ้ามต้องไปซื้อ3แน่นอนค่ะและนี่คือทั้งหมดนะคะ 5,000 บาทพี่อ้ามช็อปมาเกินนิดนึงนะคะนิดหน่อยราคาหลักร้อยเองค่ะและสุดท้ายนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณทางร้านบิวเทียมนะคะที่เชิญอ้ําไปช้อปปิ้งในงบ 5,000 บาทนะคะก็เป็นที่มาของคลิปเปิดถุงในวันนี้นะคะว่าอ้ํามีเงิน 5,000 บาทได้อะไรมาบ้างนะคะพี่อ้ําหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะอย่าลืมนะคะ Subscribe YouTube พี่อ้ําด้วยดูแล้วกดติดตามกันนิดนึงนะคะและก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage นะคะไปกดไลค์นะคะติดตามกันได้เพราะพี่อ้ําจะมีนู่นนี่นั่นอัปเดตตลอดเวลาค่ะแล้วก็ IG อ้ําเวลสตาร์นะคะส่วน Twitter ช่องทางของเรานะคะช่องทางใหม่ชื่อว่าสารแน่รีวิวค่ะวันนี้นะคะอ้ําขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามนะคะกด Subscribe นะคะ Channel ของอ้ําด้วยนะคะแล้วก็ไปกดไลค์ Facebook Fanpage นะคะหรือว่าไปกดติดตามนะคะที่ IG อ้ําเวลสตาร์นะคะเพราะอ้ําจะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆมาอัปเดตให้ท่านได้ดูกันทุกวันแน่นอนค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ